สวัสดีครับผมได้อ่านจารึกพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดเขียนโดยนายเฉมแก้วคล้ายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็มีรายละเอียดที่น่าสนใจผมขออนุญาตคุณเฉิแก้วคล้ายนำข้อเขียนมาเผยแพร่และขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับพระเจ้าชัยวรมังที่เจเป็นกษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของขอมในสมัยโบราณพระองค์เป็นทั้งนักรบ นักปกครองที่ใช้คุณธรรมนำหน้าการทหารพระองค์เป็นทั้งสถาปนิกนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติของพระองค์ดังกล่าวคืออาณาเขตการปกครองที่กว้างใหญ่ไพศาลปราสาทราชวังที่ใหญ่โตมโหฬารถนนหนทางและอารโอคยาสารจำนวนมากเราทราบเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ดจากศิลาจารึกของพระองค์ที่มีคู่กับมหาปราสาทราชวังและอารโอคยาสารต่งตางๆ การศึกษาเนื้อหาจากจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็คือการศึกษาประวัติและผลงานของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนั่นเองผมได้อ่านแปลศิลาจารึกอารโขยสารของพระเจ้าชัยวรมันที่7ดไว้จํานวนสี่หลักและพิมพ์เผยแพร่เมื่อพุทธศักราช2528เป็นจารึกจํานวนสี่หลักที่พบในประเทศไทยขณะนั้นปัจจุบันจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่7ดที่พบในประเทศไทยมีมากกว่า1ิบหลัก และที่พบในประเทศกัมพูชาอีกสิบกว่าหลักถ้าให้นำข้อความจากจารึกทุกหลักของพระเจ้าชัยวรมันที่เจมาพูดใช้เวลาทั้งวันก็พูดไม่หมดเพราะจารึกหลายหลักใหญ่โตมากมีความยาวถึงสองกว่าสลกภาษาสันสกฤตตามกรอบกิจกรรมเสวนาบอกว่าเรื่องนานาสาระจากจารึกพุทธศตวตรรษที่11-18สที่พบในประเทศไทยแต่หัวข้อที่ให้ผมพูดคือ เนื้อหาจากศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวร,รมัมที่เจตามหัวข้อนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญ2ประการคือ 1. เนื้อหาจากศิลาจารึก 2. พระเจ้าชัยวร,รมัมที่7การฟังแต่เนื้อหาจารึกอย่างเดียวโดยไม่ทราบประวัติผู้เป็นเจ้าของจารึกทำให้ขาดความสำคัญบางอย่างของจารึกแต่ละหลักจึงขอแนะนําประวัติของพระเจ้าชัยวร,รมัมที่7เสียก่อนเพราะประวัติของพระองค์ก็เป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกด้วย แต่เป็นศิลาจาฤึกที่พบในประเทศกัมพูชาพระเจ้าชัยวรมัมที่7เป็นราชโอรสของพระเจ้าธรณินทรวรมัมที่สองกับพระนางจุลามณีหรือจุธาราชมณีผู้เป็นพระราชธิดาข,ของพระเจ้าหันสวรมัมที่สามพระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากบุรพกษัตริย์ของที่ปกครองราชาอาณาจักรระหว่างพุทธศักราช1150-1650และทรงเกี่ยวดองกับกษัตริย์ของสมัยก่อนเมืองพระนคร พระเจ้าชัยวรมันที่7ประสูตร,ราพุทธศักราช1668บางตำราว่าพุทธศักราช1670ในรัชการของพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองพระองค์ได้เสด็จสมรสกับเจ้าหญิงชัยราชเทวีตั้งแต่พระชนมายุอย่างน้อยพระองค์มีพระเชษฐาคือพระเจ้ายาโสวรมันที่สองขณะที่ยังเป็นเจ้าชายชัยวรมันอยู่พระองค์ได้นำกองทัพออกจากอาณาจักรขอมเพื่อไปปราบปรามอาณาจักรจามปา นําเมืองวิชัยแต่ยังไม่ทันได้ทำการสู้รบกับอาณาจักรจำปาพระองค์ก็ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระเจ้าทรณินทราวรมั์ที่สองผู้เป็นพระราชบิดารวมทั้งได้ทราบข่าวที่พระเจ้ายโสวรมั์ที่สองผู้เป็นพระเชษฐาได้ขึ้นครองราชสมบัติและทราบข่าวร้ายว่ามหาอัมมาตรีภูวนาทิตยาเป็นกบฏเข้าแย่งราชสมบัติจากพระเจ้ายโสวรมั์ที่สองพระองค์จึงได้เสด็จกลับโดยเร็ว เพื่อหวังจะมาช่วยเหลือพระเชษฐาและอ้างสิทธิ์ในการสื่อต่อราชสมบัติแต่พระองค์กลับมาไม่ทันเหตุการณ์เพราะผู้แย่งราชสมบัติได้ปลงพระชนพระเจ้ายโสบรมันที่สองเสียแล้วพระองค์จึงต้องหลบซ่อนตัวอยู่ภายในอาณาจักรเพื่อรวบรวมกําลังพลรอโอกาสที่กู้ราชบัลลังก์กลับคืนมาปรากฏว่าพระองค์ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยนานถึง15ปีโอกาสของพระองค์ได้มาถึงเมื่อกองทัพจามหรือจามป่า ได้มารุการานของและสามารถจับพระเจ้าตรีผู้วานาทิตยวรมัมลงพระชนและเข้ายึดเมืองของไว้ได้เจ้าชายชัยวรมัมทรงคิดว่าโอกาสที่รอคอยของพระองค์ได้มาถึงแล้วจึงได้นำกองทัพที่ซุ่มสะสมไว้เข้าต่อสู้กับกองทัพจามอยู่หลายครั้งเพื่อขับไล่ผู้รุการานให้ออกไปครั้งสำคัญที่สุดจนถึงกับสลักภาพการต่อสู้ไว้ที่ฝาผนังระเบียงที่ปราสาทบายนุนและปราสาทบันไทมาคือ ภาพการรบพุ่งทางเรือจนทำให้อนาจรรักรของได้รับชัยชนะกลับมาเป็นอิสระได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อปราบปรามผู้รุกรานได้แล้วเจ้าชายชายวรมัมก็ทรงปราดพิเศษพระองค์เองขึ้นเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าชายวรมัมที่เจ็ดผมเล่าเรื่องพระเจ้าชายวรมัมที่เจ็ดยังไม่จบนะครับไว้เล่าต่อให้ฟังในวันหลังแถมกรอนแต่งวันนี้สักหนึ่งคำกรอนครับเล่าเรื่องราวข่าวสาร ผลงานของลังข่าวปลอมที่ฝรั่งนั่งเทียนเขียนข้างบ้านเราเขากําหนดเป็นบทเรียนให้พวกเรียนคีย์บอร์ดดอดมากวนบ้านใกล้ๆไม่น้อยมาได้ค่าอ้างโบราณนานมาพากันป่วนระดมพวกพร้อมพักมาชักชวนให้ทบทวนล้วนของเราเอาคืนมาคำว่าของโบราณ อาจารย์ไทยไม่สนใจใหญ่ดีมีคุณค่าแต่เขมรเห็นท้องต้องตำราสรุปว่าทินเขมรเป็นของเราอีกอาจารย์แตงหวานนั้นมีมากผู้ซ้ำซากให้นิยามตามปากเขาคิดไม่เป็นไม่อยากว่าปัญญาเบาหลงมัมเมาเอาแต่ใจใกลายความจริงค้นพบใหม่ความคิดใหม่เปลี่ยนไปแล้ว ยังเจ้ยแจ้วย้ำคำนี้เหมือนพีสิงเรื่องโบราณความเก่าเอามาอิงข้างบ้านขิงเป็นประจำน่ารำคาญฝากนิยามความเห็นเน้นปัญหาถ้าเห็นว่ามีสมองต้องกล้าหาญเปลี่ยนขมิ้นเน้นโชว์ของโบราณปิดประตูข้างบ้านหยุดทานทีบรรพบุรุษเราล้วนควรเชิดชู เกิดเป็นครูพูดปดหมดศักดิ์ศรีทำที่ผิดให้ถูกบ้างก็ยังดีสิ้นชีวีคงชื่อไว้ให้หลือนามไม่อยากพูดคนขอร้องก็ต้องพูดเพื่อพิสูจน์ความชอบตอบคำถามชนทั้งงวลควรเข้าใจในข้อความถูกต้องตามที่เห็นความเป็นจริงไทยอีสานหประพันธ์22มิถุนายน 2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ